สวัสดีครับวันนี้จะมาดูแอมป์นะครับ EVH นะครับ5150 mini นะครับตัวนี้เป็นหัวแอมป์50วัตต์นะครับมี3 channel นะครับตัวนี้ผมจะทำการ modify ไปนิดหน่อยแอมป์ตัวนี้นะครับมันจะมีปัญหาก็คือมันมี3 channel แต่ว่า channel ที่1กับ2ซึ่งเป็นเสียง clean กับเสียงครั้นเนี่ยมันจะใช้ control ร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกน low mid high แล้วก็ volume นะครับมันก็จะมีปัญหาเราไม่สามารถที่จะบาลานซ์ความดังเบาได้นะครับแล้วก็เวลาเราเล่นเกนเยอะเพื่อที่ให้เสียงครั้นมันออกเยอะๆเนี่ยเสียงครีนมันก็จะแตกตามไปด้วยนะครับมันก็จะปรับยากนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูก่อนว่าเสียงมันบาลานซ์กันหรือยังนะครับผมจะใช้ฟุตในการเปลี่ยนชแนลนะครับสีเขียวไฟสีเขียวนะครับน่าจะมองเห็นก็เป็นชแนลครีนสีน้ำเงินเป็นชแนลครั้นสีแดงก็เป็นชแนลลีดนะครับชแนล3นะครับ1 2 3รายละเอียดในการอัดเสียงนะครับผมจะใช้ตัวมีเดียมนะครับมีเดียมรีโหลดซึ่งเป็นดัมมี่โหลดในตัวนะครับจากหัวแอมป์ก็เสียบเข้ามีเดียมเลยนะจะไม่ได้ต่อเข้าคาบิเนตนะครับเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งในการอัดเสียงจากแอมป์หลอดนะครับเพราะว่าผมเปิดวอลุ่มค่อนข้างดังมากนะถ้าเล่นโดยแคปนี่มันจะดังมากๆแล้วห้องก็ไม่ได้เป็นห้องที่ปิดมิดชิดอะไรนะครับในการถ้าจะจ่อไมค์ก็อาจจะมีเสียงภายนอกรั่วเข้ามาอีกนะครับก็เลยตัดสินใจใช้ตัว medium reload ก็ลองไปฟังเสียงกันดูครับไปก็ลองมาดูรายละเอียดนะครับที่ผมโมไปนะครับก็คือผมจะเจาะใส่วอลุ่ม2ตัวนะครับสีดำเนี่ยนะครับที่ใส่น็อบสีดำตัวแรกนะครับผมจะเขียนตัวหนังสือไว้ด้วยว่าเกณฑ์1คัทนะครับก็คือเอาไว้ลดเกณฑ์ของ channel 1นะครับเพื่อให้มันคลีนนะครับเพราะว่าเกณฑ์หลักเนี่ยเราต้องการให้ channel 2มันแตกเยอะใช่ไหมครับเราก็เปิดไปเยอะมันก็จะทำให้ channel clean เนี่ยมันแตกไปด้วยก็เลยทำตัวนี้ไว้ลดนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็น volume 2 cut นะครับก็คือเอาไว้ลดความดังของ volume channel 2หรือว่า channel clean นะครับด้วยปุ่มปรับ2ปุ่มเนี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถบาลานซ์ความดังเบาแล้วก็ความ clean ได้ในทุกสถานการณ์นะครับเพราะว่าแอมป์ตัวนี้เนี่ยนะครับ
ไอ้ปัญหาเรื่องวอลลุ่มโดดมันโดดมากโดดน้อยเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ด้วยว่าเปิดเกณฑ์เยอะเกณฑ์น้อยขนาดไหนนะครับถ้าจะโมแบบฟิกไปเลยมันก็จะบาลานซ์ได้แค่บางช่วงนะครับถ้าจะเอาให้จบเลยก็ต้องเจาะแบบนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมาเจาะตรงนี้ทำไมไม่เจาะตรงนี้ด้านบนนะครับมันเจาะไม่ได้นะครับทั้งด้านในเนี่ยแผ่น PCB มันคือแนวนี้นะครับแผ่นวงจรมันจะอยู่แนวนี้อุปกรณ์มันจะติดมันไม่มีพื้นที่นะครับพื้นที่ว่างก็คือทางด้านล่างนะครับมันก็เลยต้องเจาะมาในลักษณะนี้นะครับ